ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาโครงสร้างของอะตอมโครงสร้างของนิวเคลียสต่างๆกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวในวันนี้นะครับในคลิปนี้เราจะมาศึกษาพลังงานชนิดหนึ่งนะที่เป็นพลังงานที่ยึดนะครับยึดนิวตอนกับโปรตอนเอาไว้ด้วยกันนะซึ่งชื่อของหัวข้อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับเรื่องนี้นะเราก็จะเอาความรู้ที่เราเรียนในเรื่องของโครงสร้างอะตอมเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเรื่องนี้นะเพราะว่าจากที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วเนาะว่าการที่อิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่สามารถหลุดออกจากวงโคจรรอบๆนิวเคลียสได้นะสาเหตุที่มันไม่สามารถหลุดออกจากวงโคจรรอบๆนิวเคลียสได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีพลังงานของอะตอมนะที่คอยยึดอิเล็กตรอนไว้ซึ่งถ้าเราให้พลังงานเข้าไปนะครับซึ่งเป็นพลังงานจากภายนอกเข้าไปเนี่ยพลังงานตัวนี้นะครับถ้ามันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับพลังงานที่ยึดอะตอมของอิเล็กตรอนไว้เนี่ยนะอิเล็กตรอนก็จะสามารถหลุดออกจากอะตอมตัวนี้ได้นะครับเช่นกันนะฮะในนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับมันก็จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวซึ่งถ้าเราให้พลังงานค่าหนึ่งแก่นิวเคลียสนะถ้าเราให้พลังงานแก่นิวเคลียสเนี่ยเพื่อที่จะทำให้นิวเคลียอนนะแยกตัวออกจากกันพอดีเนี่ยพลังงานนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวพลังงานที่เราให้เข้าไปแล้วทำให้นิวเคลียอนเนี่ยมันแยกตัวออกจากกันเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับซึ่งพลังงานยึดเหนี่ยวตัวนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า binding energy นะครับ binding energy หรือตัวย่อก็คือ B.E นะฮะทีนี้พลังงานยึดเหนี่ยวนะครับหายังไงเนาะในการศึกษาเรื่องพลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ทำการศึกษานะโดยเขาศึกษาจากนิวเคลียสของดิวทอเรียมนะนิวเคลียสของธาตุดิวทอเรียมเนาะสัญลักษณ์ของดิวทอเรียมก็คือ HE21อ่ะก็คือเป็นไอโซโทปนะครับเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนเนาะนะครับเลขมวล2นะส่วนโปรตอนก็เป็น1นะครับก็ประกอบด้วยโปรตอน1ตัวนะแล้วก็นิวตรอน1ตัวนะครับโปรตอน1ตัวแล้วก็นิวตรอน1ตัวรวมกันเป็น2ตัวนะครับวิธีการที่เขาใช้ทำการศึกษาก็คือเขาฉายรังสีแกมมาเข้าไปนะครับฉายรังสีแกมมาเข้าไปเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับฉายไปยังดิวเทอรอนตรงนี้นะซึ่งก็พบว่าพลังงานที่รังสีแกมมายิงเข้าไปเนี่ยนะต้องไม่น้อยกว่า2.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ 2.22 นะครับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์จึงจะทำให้ดิวเทอรอนเนี่ยมันเกิดการแตกตัวนะหรือว่าเกิดการแยกออกจากกันเนี่ยพอดิวเทอรอนมันเกิดการแตกตัวหรือว่าแยกออกจากกันปุ๊บมันจะแยกออกเป็นโปรตอน1ตัวนะครับแยกออกเป็นโปรตอน1ตัวแล้วก็แยกออกเป็นนิวตรอน1ตัวนะครับแยกออกเป็นนิวตรอน1ตัวประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็สรุปได้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของเจ้าดิวเทอรอนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 2.22 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ทีนี้ถ้าเราพิจารณามวลในส่วนของมวลของดิวเทอรอนนะครับมวลของโปรตอนแล้วก็มวลของนิวตรอนเนี่ยเราก็จะพบว่ามวลของดิวเทอรอนนะมันจะเท่ากับ2.01353 U นะอันนี้คือ M ของดิวเทอรอนนะผมจะเขียนประมาณนี้แล้วกันเนาะ M ของ H21 นะเท่ากับ2.01353 U นะที่เราต้องใช้ตัวเลขที่มันมีความละเอียดขนาดนี้เพราะว่าก็คือค่าของมวลเนี่ยมันจะไม่แตกต่างกันมากนะครับค่าของมวลเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาตัวเลขมาเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ค่าที่มันมีความละเอียดมากๆนะครับซึ่งถามว่า U เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับ U ในที่นี้ตัวเต็มๆของมันนะครับคำเต็มของมันก็คือ AMU นะครับ AMU หรือว่า Atomic Mass Unit นะครับด้วย1 AMU นะครับมันจะเท่ากับนะครับเท่ากับ 1.66คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมนะอันนี้ก็คือ1 U นะครับ1 AMU นะ
เท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27 กิโลกรัมได้เท่าไหร่ก็ลองไปเทียบดูนะครับอันนี้ก็คือมวลในส่วนของดิวเทอรอนนะดิวเทอรอนนี่ถ้ามวลของโปรตอนนะครับผมมีเขียนนี้แล้วกันเนาะมวลโปรตอนนะครับเท่ากับ 1.002 7276 U นะฮะแล้วก็มวลของนิวตรอนนะ1ตัวเนาะมวลของนิวตรอน1ตัวเท่ากับ 1.008665 U ทีนี้จากค่ามวลต่างๆที่เขากำหนดมานะครับเราจะสามารถหามวลรวมของโปรตอนกับนิวตรอนนะก็คือมวลรวม2ตัวนี้เนาะมวลรวม P บวก N นะครับมวลรวม P บวก N ก็จะได้เท่ากับ 1.007276 U บวกกับ 1.008665 U นะครับรวมกันแล้วนะครับก็จะได้มวลรวมของโปรตอนกับนิวตรอนเป็น 2.015941 U ทีนี้ถ้าเราเอามวลดิวเทอรอนมาลบนะครับก็จะได้มวลส่วนที่ขาดหายไปนะครับมวลส่วนที่ขาดหายไปตัวนี้เขาจะเรียกว่ามวลพร่องเนาะเรียกว่ามวลพร่องนะครับก็คือเอามวลตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวลบนะตัวนี้เป็นตัวตั้งเนาะมวลตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับเอา P บวก N เป็นตัวตั้งนะครับลบด้วยมวลของดิวเทอรอนก็คือเขาเรียกว่าอะไรนิวคลีออนนะครับลบด้วยนิวคลีออนรวมตัวนี้นะลบด้วย M ของ S21 ก็จะได้ค่าเดลต้า M ออกมาซึ่งเดลต้า M ตัวนี้ก็คือมวลพร่องนะครับมวลพร่องนิยามของมันก็คือมวลรวมของทุกนิวคลีออนนะทุกนิวคลีออนก็หมายถึงโปรตอนกับนิวตรอนทุกตัวรวมกันนะลบกับมวลนิวเคลียสมวลนิวเคลียสก็คือมวลของนิวเคลียสเดิมของมันซึ่งค่าตัวเนี้ยจะเป็นค่าที่โจทย์ที่เขาให้มานะฮะโอเคเนาะจาก P บวก N ตัวนี้เราได้เป็น 2.015941 U ใช่ไหมเราก็เอาตัวนี้ตั้งลบด้วยมวลของดิวเทอรอนก็คือลบกับ 2.013553 U ตัวนี้นะครับพอเราลบกันออกมานะครับก็จะได้ค่าเดลต้า M หรือว่ามวลพร่องตัวเนี้ยนะครับมีรอเรือนะไม่ใช่ไม่มีรอเรือนะมวลพร่องตัวนี้เป็น0.02 นะครับ 0.002388 อันนี้ไม่ใช่ใบหวยนะครับตัวเลขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะ 0.02388 U นะนี่เลข2นะครับอันนี้ไม่ได้เขียนเล่นๆนะเขียนจริงจังอ่ะนะแต่ว่าตัวหนังสือดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่โอเคเนาะมวลส่วนที่หายไปก็คือเดลต้า M เนาะเดลต้า M ก็คือมวลพร่องนะครับที่ไอ้มวลพร่องเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับพลังงานนะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายต่อในส่วนนี้กันนี่กลับมาที่สูตรพลังงานนะครับหรือว่า binding energy ของเรานะ binding energy สูตรที่เราจะใช้ก็คือ BE เท่ากับ delta M คูณกับ C กำลัง2นะครับ delta M ตัวนี้ก็คือมวลพร่องเนาะส่วน C ตัวนี้ก็คือความเร็วของแสงนะครับมีค่าประมาณ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีถ้าเราใช้สูตรตัวนี้นะฮะเดลต้า M เราต้องใช้ในหน่วยของกิโลกรัมนะเราต้องใช้เดลต้า M ในหน่วยของกิโลกรัมซึ่งเดลต้า M ถ้าเราคิดในหน่วยกิโลกรัมเนาะ 1U นะครับ 1U จะเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27 กิโลกรัมถ้าเราแทนเข้าไปนะครับก็จะได้ BE นะครับ BE 1U นะ BE 1U เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27 คูณกับ 4 กำลัง 2 ก็คือ 3 คูณ 10 กำลัง 8 ทั้งหมดยกกำลัง 2 พอจับทั้งหมดยกกำลัง 2 ปุ๊บนะครับ
พอคูณกันออกมาปุ๊บอ่ะเอาง่ายๆเลยคูณกันออกมาปุ๊บก็จะได้พลังงานออกมาในหน่วยจูลนะเท่ากับ 1.4923 นะคูณ10ยกกำลัง10จูลอันนี้ก็คือเราได้พลังงานออกมาในหน่วยจูลเนาะที่ถ้าเราเปลี่ยนให้มันอยู่ในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์นะครับเราจะเอาตัวนี้มาหารนะเปลี่ยนในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ก็คือเอา 1.6022 คูณ10ยกกำลังลบ19นะฮะจูลต่ออิเล็กตรอนโวลต์เอาตัวนี้มาหารพอเอาตัวนี้มาหารปุ๊บจะได้อะไรพอเอาตัวนี้มาหารปุ๊บก็จะได้เป็นนะครับ 0.9314 นะคูณ10ยกกำลัง9อิเล็กตรอนโวลต์หรือ 931.4 นะเมกะอิเล็กตรอนโวลต์อันนี้ก็คือพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับพลังงานยึดเหนี่ยวโดยพลังงานยึดเหนี่ยวตัวนี้ก็คือ 1U นะครับอันนี้ก็คือ 1U มี BE เท่ากับ 931.4 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นี้ถ้าเราจะเอาไปเทียบบรรยัตไตรยางครับเดลต้า M ของเรามัน 0.002388U ใช่ไหมตัวเลขมันเยอะนะครับ 0.002388U ถ้าเราจะหา BE เราก็เอา931ตัวเนี้ยนะครับ 931.4 ตัวเนี้ยไปคูณกับเดลต้า M หรือว่าไปคูณกับมวลพ่องนะครับก็จะได้พลังงานในหน่วยเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ออกมาโอเคเนาะนะครับถ้าเราจะใช้พลังงานในหน่วยของจูลเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับเปลี่ยนตัวเนี้ยจาก U ให้อยู่ในหน่วยมวลก็คือเอาตัวเนี้ยคูณเข้าไปเอาตัวนี้คูณเข้าไปนะครับซึ่งมันก็จะยากอีกถ้าเราต้องการคิดในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์นะครับเราก็เอาเดลต้า M ที่มันอยู่ในหน่วย U ตัวเนี้ยนะครับที่เราเทียบออกมาแล้วเนี่ยมาคูณกับไอ้931ตัวนี้เลยนะครับหรือว่า 931.4 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ตัวนี้เลยนะก็จะได้คำตอบออกมาหน่วยที่เราใช้ก็จะเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์โอเคเนาะนะครับก็ประมาณนี้แต่ที่นี้ในทางกลับกันนะครับถ้าเรายิงนิวตรอนนะเข้าไปอย่างนิวเคลียสของไฮโดรเจนเนี่ยผลที่ได้ออกมานะครับก็คือเราจะได้ดิวเทอรอนที่มาพร้อมกับรังสีแกมมานะที่มีพลังงาน 2.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะเดี๋ยวผมจะเขียนสมการให้ดูนะครับทีนี้อันนี้ก็คือเรายิงนิวตรอนนะยิงนิวตรอนเข้าไปยังนิวเคลียสของไฮโดรเจนเนาะแน่นอนนะครับเราจะได้ดิวเทอรอนออกมานะเราได้ดิวเทอรอนออกมาพร้อมกับรังสีแกมมานะฮะซึ่งมีพลังงานนะครับซึ่งมีพลังงาน 2.22 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ออกมาซึ่งจากการทดลองนี้นะครับก็ได้ผลสรุปว่าพลังงานที่ทำให้ดิวเทอรอนแตกตัวเนี่ยนะครับเป็นโปรตอนกับนิวตรอนก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานที่ปล่อยออกมาเมื่อเรายิงนิวตรอนเข้าไปรวมกับโปรตอนนะฮะโอเคเนาะที่เราไปดูโจทย์กันนะครับก็มีโจทย์อยู่ 2-3 ข้อนะเล็กน้อยนะครับนิดๆหน่อยๆเนาะโอเคนะครับไปดูโจทย์กันโจทย์ข้อแรกของคลิปนี้นะหรือว่าข้อ42ต่อจาก EP ที่แล้วนะเขากำหนดให้มวลของโปรตอน1ตัวนะครับเท่ากับ 1.007825U แล้วก็มวลของนิวตรอน1ตัวเนี่ยเท่ากับ 1.008665U อันนี้นะครับก็ใครมีเครื่องคิดเลขก็เตรียมเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยนะโอเคเขาบอกว่าเมื่อนิวตรอนนะครับเมื่อโปรตอนกับนิวตรอนรวมกันอยู่ในนิวเคลียสของดิวเทอรอนเนี่ยจะมีมวลรวมเท่ากับ 2.013553 นะครับอันนี้เขาลืมตัว U ไปจงหาพลังงานยึดเหนี่ยวทั้งหมดนะครับก็คือหา binding energy นะฮะทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนาะไม่ใช่ต่อนิวเคลียสนะทีนี้สูตรของ BE ของเรานะครับเราจะใช้สูตรนี้เลย BE เท่ากับเดลต้า M
คูณกับ931นะคูณ 931.4 นะฮะก็คืออันนี้เราจะคิดในหน่วย U เลยก่อนอื่นเราต้องหาเดลต้า M ออกมาก่อนนะครับหามวลพร่องออกมาก่อนซึ่งเดลต้า M ของเรานะครับเดลต้า M ของเราหาจากมวลของโปรตอนบวกกับมวลของนิวตรอนนะมวลของนิวตรอนลบด้วยมวลของดิวเทอรอนผมใช้เป็นดิว U แล้วกันเนาะ DU มวลของโปรตอนนะครับเท่ากับ 1.007825 U อ่ะเขียนไปเลย 1.007825 U บวกกับมวลของนิวตรอนก็คือ 1.008665 U ลบกับมวลของดิวเทอรอนก็คือ 2.013553 U โอเคทีนี้เรามารวมตัวนี้ครับตัวนี้รวมกันนะใช้เครื่องคิดเลขรวมเลยนะก็จะได้เป็นนะครับ 2.015941 U นะครับลบกับ 2.013553 U โอเคเนาะทีนี้เราก็ลบกันออกมาครับก็จะได้เดลต้า M นะฮะได้มวลพร่องออกมาเท่ากับ 0.00228 U อันนี้ไม่ทราบว่าผมบวกลบคูณหารถูกหรือเปล่ายังไงนะครับก็ยังไงก็นะฮะดูช่วยกันด้วยนะครับโอเคเนาะพอเราได้มวลพร่องออกไปแล้วเราก็ไปหาพลังงานของมันนะครับพลังงานยึดเหนี่ยวหาก็ใช้สูตรดีหานะครับทีนี้เราแทนเดลต้า M เข้าไปครับก็จะได้ B E เท่ากับ Binding Energy นะเท่ากับ 0.00228 คูณกับ 931.4 นะครับ 931.4โอเคคูณออกมาครับก็จะได้ BE นะครับได้ binding energy เท่ากับ 2.22 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยที่มันได้หน่วยออกมาเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์เพราะว่าตัวเนี้ยมันเทียบกับมวล 1U อ่ะนะฮะถ้ามวล 1U เนี่ยมันมีพลังงาน 931.4 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เนาะพลังงานยึดเหนี่ยวของมันนะแต่ว่ามวลของเรามันแค่ 0.00228 แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา binding energy ก็คูณกับ 1U นะก็คือเทียบบัญญัติไตรยางนั่นแหละนะฮะ2238นะครับตัวทีไม่ใช่228โอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อแรกตอบข้อ2นะครับตอบข้อ2นี่ไปดูข้อต่อไปนะครับไปดูข้อต่อไปข้อ43เขาบอกว่าจากข้อที่ผ่านมาจงหาพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคำว่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนหมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงว่าเราเอาจำนวนนิวคลีออนเนี่ยมาหารด้วยพลังงานยึดเหนี่ยวทั้งหมดนะครับพลังงานยึดเหนี่ยวของเราเมื่อกี้มีเท่าไหร่ 2.22 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ใช่ไหมเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับถ้าเราจะต่อนิวคลีออนเนาะก็คือเอาจำนวนนิวคลีออนมาหารซึ่งจำนวนนิวคลีออนในดิวเทอรอนเนี่ยมันมี2นิวคลีออนก็คือโปรตอนบวกนิวตรอนเท่ากับ2แล้วก็ตัวนี้มาหารนะครับก็จะได้ BE ต่อนิวคลีออนนะต่อนิวคลีออนก็คือ P บวก N เนี่ยเท่ากับ 2.22 ส่วนด้วย2นะฮะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น 1.1 นะครับ 1.11 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคำตอบก็คือข้อ1นั่นเองโอเคเนาะทีนี้ดูข้อที่44นะครับดูข้อที่44เดี๋ยวผมขอขยับขึ้นไปนิดนึงนะขยับพื้นที่นิดนึงเพราะว่ามันข้อนี้มันต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับสุดเลย
ข้อ44นะครับก็บอกว่านิวเคลียสของ Ne 20นะครับมีมวล19.992434นะอันนี้ก็คือมวลรวมของมันนะมวลรวมของมันแล้วก็มีพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับต่อจะมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนเท่าไหร่เขาถามต่อเนาะเพราะฉะนั้นต้องเอาจำนวนนิวคลีออนทั้งหมดมาหารนะซึ่งจำนวนนิวคลีออนทั้งหมดของมันคือ20นะต้องเอาตัว20เนี่ยมาหารเหมือนข้อที่แล้วนะฮะกี่เนาะก่อนอื่นเราไปหา BE ก่อนนะครับเราไปหาพลังงานยึดเหนี่ยวก่อนซึ่ง BE พลังงานยึดเหนี่ยวของเราเนี่ยมีสูตรว่าเดลต้า M คูณกับ931.4นะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้เรายังไม่ทราบเดลต้า M เราก็มาหาเดลต้า M ครับเดลต้า M นะฮะเอามวลรวมของนิวตรอนกับโปรตอนลบด้วยมวลรวมของนิวเคลียสของธาตุนี้นะฮะกี่เนาะm ของ p บวกกับ m ของ n นะลบกับ m รวมผมใช้คำว่า m รวมเลยเนาะหรือว่าใช้คำว่า m ne ก็ได้อ่ะก็จะได้มวลพร่องออกมา mp มันมีโปรตอนกี่ตัวมีโปรตอน10ตัวนะครับมี p 10ตัวก็จะเป็น10คูณกับเขาให้โปรตอน1ตัวมีค่าเท่ากับ 1.007825 ทีนี้ก็คูณเข้าไปนะครับคูณเข้าไปเอา10คูณเข้าไปบวกกับมวลของนิวตรอนนะครับนิวตรอนมีกี่ตัวนิวตรอนก็คือข้างบนลบข้างล่างใช่ไหมข้างบนลบข้างล่างก็จะเป็น20ลบ10นะก็คือมีนิวตรอน10ตัวนั่นเองนะครับคูณกับมวลของนิวตรอน1ตัวก็คือ 1.008665 U ทีนี้เราก็คูณกันเข้าไปแล้วก็ลบด้วย M ของ NE ก็คือ 19.992432 U นะครับโอเคใช้เครื่องคิดเลขคำนวณเลยหรือเราจะเลื่อนไป1จุดก็ได้เอาง่ายๆอ่ะมันคูณ10ใช่ไหมมันก็เลื่อนถอยหลังไป1จุดแค่นั้นเองตัวนี้ก็จะเป็น 10.07825U นะฮะบวกกับ 10.08665U โอเคลบกับ 19.992434U โอเคนี้ข้างหน้ารวมกันลบกับข้างหลังรวมกันครับข้างหน้ารวมกันก็จะได้เป็น 20.16490U ลบกับ 19.992434U โอเคตัวเลขค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับโอเคก็จะได้เดลต้า M ออกมานะครับได้เดลต้า M ออกมาเท่ากับ 0.172466U โอเคเนาะได้เดลต้า M ออกมาแล้วเอาไปทำอะไรก็ไปหา BE ครับ BE เท่ากับเดลต้า M คูณกับ 931.4 เนาะก็จะเป็น 0.172466 คูณ 931.4 ครับคำนวณออกมานะครับคำนวณออกมาได้ BE นะได้ BE ทั้งหมดเป็น 160.565846 นะครับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์อันนี้ไม่ต้องแปลกใจทำไมผมคูณเร็วนะเพราะว่าผมใช้เครื่องคิดเลขคำนวณไว้แล้วนะโอเคเนาะอันนี้คือให้เราดูวิธีการเฉยๆนะครับดูลำดับขั้นตอนว่าวิธีการมันเริ่มจากไหนนะครับหาเดลต้า M หายังไงหาได้เดลต้า M มาแล้วไปหา BE ยังไงนะครับพอหา BE มาแล้วเนี่ยนะเราจะไปหา BE ต่อนิวคลีออนยังไงนะโอเคเราได้ BE เท่ากับ 160.56นะ565846เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ถ้าเราจะหาต่อนิวคลีออนครับ
เราต้องเอาอะไรมาหารนะครับ BE ต่อนิวคลีออนก็คือเอา20มาหารครับเพราะว่ามันมีจำนวนนิวคลีออน20ตัวก็จะเป็น 160.565846 หารด้วย20ครับก็จะได้คำตอบออกมานะครับได้คำตอบออกมาก็คือ 8.028 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ต่อนิวคลีออนนะต่อนิวคลีออนต่อนิวคลีออนคำตอบคือข้อ3ครับคำตอบก็3กี่เนาะเอาไว้เยอะๆเลยจะได้รู้ว่าตรงนี้คือคำตอบกี่เนาะเริ่มจากตืดตรงนี้นะครับหาเดลต้า M หามวลพร่องออกมาหามวลพร่องแล้วก็มาหา BE หา BE แล้วก็มาหา BE ต่อนิวคลีออนอีกทีหนึ่งนะหาอยู่ประมาณ 3-4 ขั้นเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของพลังงานยึดเหนี่ยวนะในฟิสิกส์นิวเคลียร์หากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ในบ้านของเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ